ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากๆนะฮะที่ได้มาแชร์นะครับจริงรอบที่แล้วนี่ก็เคยได้เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นแพนอลนะครับแล้วก็ได้มีได้คุยกับหลายๆท่านนะฮะก็มีได้ความรู้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นได้เปิดมาเป็นไฮไลท์ของรอบนี้เลยนะครับก็อยากจะคุยบอกเล่านะฮะก็เป็นให้เป็นกันเองนะครับผมก็อยากจะมาเล่าว่าจริงๆแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะฮะฝั่งทาง KBTG เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไรมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าจริงๆถ้าให้ผมนับกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เดจาวูมากนะฮะก็อย่างที่ทุกคนเป็นอยู่ในวันนี้นะฮะคือเมื่อก่อนผมก็คงเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะก็กำลังงงอยู่กำลังหาอยู่เอ้ยเราชอบอะไรมันมีที่ไหนบ้างที่เหมาะกับเราหรือว่าเราอยากจะทำอะไรต่อนะครับซึ่งผมก็เป็นแบบคุณมาเมื่อก่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยร่วมจะปีละจะครบปีละวันเอพริลนี้นะฮะเดือนหน้านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันผมมีความลับจะบอกพวกคุณว่าที่เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ตัดสินใจเข้ามาทำงานตั้งแต่แรกแล้วนะฮะก็จริงอ่ะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเองอ่ะถ้าแชร์กับตัวเองนะฮะวันนี้ก่อนที่จะมาวันนี้ได้เนี่ยผมชอบเทคมากนะฮะผมทำงานสายเทคมาตลอดนะฮะจริงๆตั้งแต่สมัยเด็กเลยก็คือเป็นซนมากนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ก็แบบซื้อของซื้อเทคซื้อแกดเจ็ตมาให้ผมก็จะชอบเข้าใจว่าเอ๊ะมันหลายๆอย่างมันทำงานยังไงนะฮะแบบขนาดโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยผมก็ยังมาแกะเล่นนะครับแล้วก็สนใจมาตลอดนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะรู้พอรู้ว่าอะไรทำงานยังไงเนี่ยก็อยากจะทำให้ลองทำสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองซิแล้วรู้ที่มันมีอิมแพคยังไงบ้างตอนนี้ก็คืออยากจะเห็นสิ่งที่มีอิมแพคให้เกิดขึ้นมาในชีวิตบ้างนะครับก็ทำงานสายแทงมาตลอดนะฮะจนก่อนนั้นเนี่ยที่เข้ามาจอยที่ KBTG เนี่ยผมก็ไปอยู่บริษัทที่ทำแอปพลิเคชันระดับโลกอยู่นะครับแล้วก็ตัดสินใจแล้วโอเคลองมาทำสิ่งใหม่ดูลองมาเปลี่ยนสายดูแต่ว่ายังอยู่ในโรเดิมนะนะฮะแล้วก็มันลองทำให้กับของประเทศไทยบ้างนะครับก็เลยมาลองที่จอยที่นี่นะครับซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาอยู่ที่นี่ผมได้เป็นตัวเองมากๆนะฮะสิ่งที่ว่าเป็นตัวเองมากๆคือต้องบอกเลยว่าพอความสบายที่เข้ามาที่นี่ผมรู้สึกว่าทุกที่นะเพราะผมมีแพชชั่นถูกไหมก็คือเราทุกที่ทั้งหมดเราสายเทคเนี่ยเวลาเรามีแพชชั่นเราอินจากงานนะเขาก็จะให้โอกาสเราค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เขาเหมือนเป็นฟีดแบ็กตอบรับนะฮะว่าอยู่ดูตั้งใจนะอยู่แบบมีคอนทริบิวชั่นเยอะอยู่มีแพชชั่นเยอะแล้วอยู่ก็สนใจการทำงานแล้วอยู่ทำงานมีความสุขนะเขาก็จะให้โอกาสกับคุณมันเป็นเรื่องกีดแบ็กปกติแล้วสำหรับบริษัททั่วไปที่โอเคนะครับอันนี้แต่ว่าที่เนี่ยคือพอมาจอยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้โอกาสเยอะมากเยอะมากกว่าเดิมมากๆเพราะว่าประเด็นเนี่ยเวลาที่คุณทำงานที่บริษัททั่วไปปกติเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามันก็จะมีหลายแผนกหลายฝ่ายแล้วบางทีเนี่ยheading ของบริษัทเนี่ยคือหรือว่าในการที่ให้บริการข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เทค 100% บางทีคุณไปทำในฝั่งของ support บางทีคุณไปทำในฝั่งของคือนอกจากใช้ support อาจจะเป็นการ negotiation ในเรื่องของเทคแต่คุณอาจจะไม่เคยได้ทำแบบคอโปรดักต์ของบริษัทจริงๆที่จะออกมาขายอยู่ข้างนอกนะฮะซึ่งเวลาที่เราคุยกันภายในเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าเราคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าเขาไม่เข้าใจเรามันจะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยตลอดระหว่างคนสายเทคกับคนปกติทั่วไปซึ่งไม่มีความผิดไม่มีอะไรนะแต่คือหลักๆอ่ะคือมันเป็นเนเจอร์ของการขององค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและมีการอินเทอร์เฟซกันนะครับซึ่งที่เนี่ยที่ KBTG เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตกใจตรงไหนมะตรงที่ว่าคนที่คุยทั้งหมดทุกคนอ่ะเป็นสายเทคหมดคือสายเทคหมดที่ว่าคุยแบบเทคอ่ะก็เข้าใจกันหมดแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องปรับตัวเองเยอะนะฮะตอนแรกผมก็แบบเป็นห่วงว่าเอ้ยเรามาจากบริษัทที่เป็น international แล้วก็แบบทำแอปแล้วก็คุยภาษาอังกฤษตลอดเนี่ยเอ้ยมันจะต้องปรับตัวเยอะไหมจะเจอ culture shock ไหมเวลาทุกคนเปลี่ยนงานนะเขาจะบอกว่า culture shock แน่นอนไม่ไหวอยู่ไม่รอดหรอกงี้อะไรเงี้ยฮะมาที่นี่ไม่ต้องปรับตัวเลยนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าต้องอันนี้เราต้องยกเครดิตให้ทาง HR เพราะว่าหาคนที่แบบเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็พอมาอยู่ในจอยในทีมกันมันไม่ต้องปรับตัวอะไรมากทุกคนก็ทำงานปกติทั่วไปแล้วก็คุยกันปกตินะครับแล้วก็มี direction เดียวกันมี passion เหมือนกันนะฮะผมเนี่ยตอนที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยครับผมก็ในส่วนของแผนกที่เป็นของฝั่ง product เนาะเราก็จะทำงานนะฮะในฝั่งของทั้ง financial และ non financial นะฮะน้องๆในทีมเนี่ยนะฮะที่เข้ามาทุกคนก็friendly มากแล้วก็ทุกคนเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะฮะแล้วก็มีความคิดที่แบบวิเริ่มแล้วอยากจะมี passion มีแล้วก็อยากจะเห็น impact ต่างๆเนี่ย
เกิดขึ้นในมือเขาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เขาแบบไฟลุกมากนะฮะแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเขาก็ทำให้เรารู้จักหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยความเร็วนะฮะแล้วก็เราก็จะได้เข้าสู่ถึงแบบมุมมองที่แบบอีกด้านนึงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยแล้วเราก็แต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดคือว่าในทีมทุกคนน่ะคุยกันเป็นเพื่อนนะฮะแล้วผมว่าเราสามารถจะคุยอะไรกันก็ได้นะฮะแล้วเราก็สิ่งที่เรามอบให้กันคือความเชื่อใจกันเพราะเรารู้ว่าทุกคนมีแพชชั่นทุกคนแบบทำงานแล้วก็แบบเรามีโกเหมือนกันนะฮะเราไม่จำเป็นต้องมาไมโครแมเนจมาแบบทำงานอันนี้ยังไงบ้างบรรทัด1 2 3 4อยู่ผิดนะซ้ายขวาอะไรไงเราไม่มีอย่างนั้นนะฮะทุกคนจะแบบมีโอเนอร์ชิพเหมือนเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อยู่ได้เต็มๆเลยก็โอเคในลองซิว่าทำงานนี้ไปโชว์ดีดูรีซอสคือ as long as you deliver result เนี่ยเราไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราทำงานแล้วเราจะ endorse กันไปเรื่อยๆนะครับผู้บริหารที่นี่ก็ค่อนข้างที่แบบจะเป็นกันเองมากๆแล้วก็ support ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งมันยิ่งช่วยผลักดันว่าหากมีปัญหาอะไรปุ๊บเรา reach out เขาได้เลยพี่ผมติดปัญหางี้จะทำยังไงขอคำปรึกษาได้ไหมแล้วทุกคนจะบอกอะไรทุกคนจะไม่บอกไม่มีเคยบอกว่าไม่มีคำว่าไม่ในองค์กรจะบอกว่าได้นะฮะให้พี่ช่วยอะไรบ้างแล้วก็จัดการปัญหาได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นในการซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบประหลาดใจแล้วก็คือไม่ใช่ว่าทุกองค์กรไม่มีเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคือเหมือนกับว่ามันค่อนข้างง่ายเวลาที่เราจะ reach out แล้วก็จะขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอเดียเอเดชั่นต่างๆเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมทำฝั่ง non financial ด้วย financial ด้วยวันนี้เนี่ยมีโจทย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นมากแล้วโลกเราไปเร็วมากนะฮะทุกคนรู้ทุกคนเล่นหลายๆอย่างนะฮะบนอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันมาหมดเราต้องแคปเจอร์ตรงนี้เราต้องมานั่ง selective ตรงนี้เราต้องมาคุยกันเองในกลุ่มว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรออกมาดีนะความ challenge คือถึงทุกวันก็ต้องคิดว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำอะไรออกมาดีให้มัน work แล้วให้มันตอบโจทย์ของบริการของทั้งบริษัทแล้วออกมาแล้วก็ช่วยเหลือคนได้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบการช่วยเหลือคนคือสร้าง impact ด้วยไงฮะซึ่งผมก็ชอบมากว่าเอ้ยเราเป็นเทคแล้วเราได้แบบมี in charge ในตรงนี้สร้าง impact เราเริ่มคิดตั้งแต่ศูนย์เราส่งไป100นะฮะแล้วทุกคนในบริษัทโอเคซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนพอผมอยู่บริษัทแอปพลิเคชันเมื่อก่อนเนี่ยฮะอยู่มา 6-7 ปีเนี่ยจะทำตรงนี้ยากเพราะว่าต้องคิดถึงระบบแบรนด์ global ด้วยแล้วก็global เองก็คงแบบไม่ก็คงต้องผ่านทำเรื่อง localization ต้องมานั่งแต่ว่าต้องมานั่ง priority ว่าประเทศไหนต้องเป็นอะไรมันไม่สามารถจะ incubate ตรงนี้ได้แล้วกว่าที่ไอเดียจะขึ้นไปเนี่ยต้องตบซ้ายตบขวาเยอะมากนะครับก็ทำให้แบบว่าอะไรค่อนข้างยากแต่ที่เนี่ยมัน direct เลยนะครับใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งงานด้วยเรื่องของ position ด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าไอเดียคุณดีจริงคิดกันดีจริงปุ๊บอะทุกคน support ทันทีเพราะเราต้องการที่จะ drive สิ่งที่มันให้มันเกิดขึ้นให้ดีขึ้นในตัวของเราเองแล้วก็ให้มันมี impact ต่อองค์กรนะครับนั่นคือสิ่งที่เจ๋งนะครับแล้วก็ที่ผมทำงานปัจจุบันเนี้ยในการรันทีมของเราอ่ะที่ผมบอกไปแล้วเรื่อง self responsibility ต่างๆเนี่ยเราเชื่อใจกันเราให้พื้นที่ต่อกันและกันเนี่ยที่เหลือที่ได้มาคือการเคารพซึ่งกันและกันแล้วทุกคนสามารถจะ manage เวลาตัวเองได้นะครับเราไม่ได้มาบอกว่าคือมันก็มีบ้าง daily meeting หรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจกันแล้วกันซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็น daily meeting ของเราเป็นพวก stand up หรือมีการ sharing ต่างๆนะฮะให้เราเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวแต่เข้าใจ space ของแต่ละคนนะครับนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดตรงนี้ในที่นี้ที่ให้นะครับแล้วต้องบอกว่าไอ้ที่ผมเจอเพิ่มคือว่านอกเหนือจากการประทับใจที่แบบผู้บริหารทุกคนที่เนี่ยมา support นะคือผมก็ซัพพอร์ตน้องๆกันนะแล้วก็คนก็ซัพพอร์ตด้วยเนี่ยมันทำให้เราคิดสิ่งใหม่ได้ตลอดแล้วก็เอามาช่วยกันทำเป็น new process ตลอดเวลานะฮะผมมีถ้าสมมติไม่มีเหตุการณ์โควิดนี้คงได้ไปทำงานที่อื่นไปแล้วนะฮะอาจจะแบบไป work anywhere นะฮะก็ไปทำงานที่อื่นได้นะครับไปอยู่แชร์อันนี้ผมไม่รู้นะว่าอยู่ชายหาดนั่งทำงานด้วยกันถ้า HR คงให้อยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามีโควิดนะฮะก็ as post แล้วก็จัดกิจกรรมอะไรกันได้นิดหน่อยออนไลน์นะครับผมก็แล้วก็ถ้าผมชอบที่ว่าเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยธรรมดาปกติเราอ่านผมเป็นคนอ่านจากในโซเชียลเยอะไม่ใช่เป็นข่าวฟัดนะแต่ว่าพวกข้อมูลต่างๆนะฮะเพราะผมอาศัยพวกเว็บ3นะครับต่างๆนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วผมชอบมากนะครับก็จะต้องอ่านบนโซเชียลตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าพวกการหาข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเข้ามาจอยแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอคือโอ้โหคอร์สออนไลน์ทุกอย่างนะฮะที่ต้องไปสมัครแพงๆเนี่ยถาโถมมาทับตัวเลยเพราะว่าใ
ให้เรียนรู้อะไรไม่ให้มันครบคือคอร์สเยอะมากนะครับก็คือถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการหมั่นเรียนรู้นะครับก็สามารถจะตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องสเปซต่างๆการทํางานเนี่ยไอ้เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยแต่ผมมีปัญหาว่าจะทํางานแล้วแบบรู้สึกจอเดียวไม่พอทําไงเนี่ยทางบริษัทนี่ส่งมาให้เลยนะครับผมว่าเรื่องการทํางานเรื่อง encourage space ในการทํางานอ่ะถ้าหากว่าทําที่ทํางานไม่ได้เขาก็จะช่วยให้เราทํางานในที่บ้านของเราได้สะดวกนะฮะนี่คือสิ่งที่เจ๋งมากๆนะครับนะซึ่งผมคิดว่าตัวพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้เสมอนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ฝั่งผมที่ผมเจอแล้วว่าเฮ้ยแบบทุกอย่างให้ซัพพอร์ตหมดเลยสิ่งที่เราต้องทำgive and take นะเราก็ต้องอยากจะพยายามที่แบบดันโปรดักต์ออกไปให้ดีนะฮะแล้วสร้าง impact ต่อไปที่แมทช์เหมาะกับแพชชั่นเรานะครับซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่าที่เนี้ยให้อะไรดีค่อนข้างเยอะมากถ้าพูดถึงในส่วนตัวที่ทำเพิ่มมาไอ้ที่เมื่อกี้ที่บอกเรื่องของpage i notary นะฮะจริงๆอ่ะเป็นส่วนของ tech ที่ผมอยากจะrecalibrate ขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ตานให้ผมได้เรียนรู้ในระหว่างเจอร์นี่และการเดินทางต่างๆนะฮะแล้วก็มันเป็นในเรื่องของตัวของตัวเองด้วยซึ่งผมก็ได้สามารถมีเวลาเพิ่มที่แบบหาความรู้แล้วก็มาทำในส่วนนี้เพิ่มด้วยนะครับซึ่งทำให้แบบว่ามันส่งเสริมกันไปแล้วก็ endorse พวก article ต่างๆที่คุณเขียนหรือมีที่คุณไป research มาเนี่ยในองค์กรเนี่ยก็ช่วย endorse ด้วยนะฮะก็จะมีแบบการnominate ผลงานนะฮะการเขียนต่างๆถ้าคุณอยากจะแชร์อะไรถ้าคุณว่ามีประโยชน์ปุ๊บอะถ้าแล้วก็คุณอยากจะแชร์อะไรเนี่ยทางองค์กรจะช่วย deliver ตรงนั้นที่คุณได้ด้วยนะฮะให้เข้าสู่คนอื่นนะครับซึ่งแบบผมว่าช่วยได้หลายๆอย่างเลยจริงๆนะครับถ้าให้นับว่าวันนี้เนี่ยให้ผมเลือกหลายๆอย่างเนี่ยตรงตอนนี้ว่าแบบบริษัทอะไรดีเป็นยังไงอะไรดีแล้วก็ด้วยสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าผมเลือกมาถูกนะฮะก็นั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำมีสายเทคแล้วอยากจะมีแพชชั่นที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีฟรีดอมที่จะทำได้เนี่ยผมคิดว่าที่นี่ตอบโจทย์หลายๆอย่างสำหรับตัวผมนะครับก็สำหรับทุกคนนะครับถ้าอยากจะลองทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากจะลองมาทำสายเทคแล้วมาลอง explore มีอะไรบ้างได้ตั้งแต่ knowledge การทำงานที่เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยก็มาจอยกับเราได้นะครับผมThank you.